มื่อตำรวจเอาลูกเราไปฆ่าทำไมต้องเอาลูกเราขึ้นรถไปผู้ชายคนหนึ่งตอนแรกโดนพาตัวขึ้นรถกระบะของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปสักพักหนึ่งญาติได้รับแจ้งบอกว่าเขาตายคำถามคือเกิดอะไรพอตำรวจจับไปถามเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกอ๋อระหว่างที่พาตัวขึ้นรถกระบะท้ายรถมาเขาก็โดดลงจากท้ายรถตำรวจญาติก็เลยคาใจว่าเรื่องทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีปริศนาอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยขับรถมากำลังจะไปหาหมอเจอด่านตรวจเป็นของสภ.เมืองนครปฐมหลังจากนั้นตำรวจบอกเฮ้ยต้องตรวจฉี่ประเด็นคือเขาบอกคุณณัฐพลน่ะตอนนั้นฉี่ไม่ออกใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวไปด้วยกันขึ้นรถสายตรวจไปจะพาไปซื้อน้ำคุณผู้ชมคะตอนนั้นตำรวจขับรถแล้วก็มีตัวคนตายนั่งอยู่ในกระบะแล้วไม่ได้นั่งคนเดียวเพราะมีตำรวจนั่งอยู่อีกนายนึงแล้วตำรวจก็อยู่ตรงนั้นอยู่บนกระบะด้วยแต่สุดท้ายแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ตามคำบอกเล่าคุณณัฐพลร่วงตกกระบะมาตายเองคุณผู้ชมฮะวันนี้เราไปเจอกับทางด้านของคุณป้ามณีแม่ของคุณณัฐพลด้วยวันนี้ร้องไห้กับทีมข่าวเลยนะฮะแล้วก็มีการบอกด้วยว่าลูกชายตัวเองเนี่ยลูกชายยังไม่มีความผิดอะไรเลยแม่คนตายบอกตำรวจสับเพร่าเอาลูกของแม่ขึ้นไปบนรถกระบะแล้วสุดท้ายลูกแม่มาตายใครจะรับผิดชอบไม่รู้ว่าลูกไปไหนดูทีแล้วลูกตายแล้วคุยตอนเย็นเมื่อเย็นวานเขามาจอดรถกลับจากทำงานเขาจอดรถเขาก็วิ่งเข้าโรงพยาบาลยังตักว่าเอาไอ้นุ๊กวิ่งทำไมนะนุ๊กจะรีบไม่เคยมีด่างทั้งห้อนไม่เคยฟันอะไรด้วยก็อยากให้ยุติธรรมที่สุดมันไม่สมควรที่จะต้องเกิดไอ้นั้นล้มลงตายก็นายเข้าตอนเขาไม่ทำงานนะเขามีแต่พอทำงานเนี้ยเที่ยวทางบริษัทเขาตรวจทุกวันเขาไม่เอาเขาก็เลื้อมานานแล้วเลื้อมาสองสามปีได้ปีแล้วนะเมื่อตำรวจเอาลูกเราไปฆ่าธรรมดาตรวจนะมันก็ตรวจตรงนั้นได้ที่เขากักด่านนั่นนะก็ตรวจให้ชี้ได้ทำไมต้องเอาลูกเราขึ้นรถไปไม่บอกให้ลูกไปดีนี่ฮะคุณผู้ชมหัวอกของแม่ค่ะออกจากบ้านไปจะไปโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยวันนี้ฟังทางด้านของตำรวจบ้างไหมพลตำรวจตรีสุวรรณเชี่ยวนาวินทวัฒน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมเรียกประชุมด่วนนะคะเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ชุดด่านตรวจทั้งหมดเพื่อสอบถามข้อได้จริงครอบครัวเขาคาใจแต่ลองฟังเสียงเจ้าหน้าที่ชี้แจงดูอีกมุมค่ะเบื้องต้นเท่าที่สอบปากคำเนี่ยก็คือได้ความว่ามีการนำผู้เสียชีวิตเนี่ยขึ้นรถกระบะนะครับเพื่อที่จะเอาไปตรวจที่โรงพยาบาลเนื่องจากว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่สามารถปัสสาวะออกเองได้ก็เลยต้องพาไปที่โรงพยาบาลระหว่างเดินทางนะก็คือถามกับภรรยาของคนเสียชีวิตแล้วนะครับว่าขับรถตามมาแต่ว่าไม่ได้เห็นช่วงที่ตกลงมานะครับแต่เท่าที่สันนิษฐานแล้วก็เชื่อว่าน่าจะกระโดดลงมาสันนิษฐานนะฮะนี่สันนิษฐานนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องจอดปิดระหว่างทางอยู่นะครับเดี๋ยวความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวร้อยเวรกับท่านผู้กำกับเขาจะรายงานให้อีกทีนึงนะครับ